วัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ช่องพันธภาขาเลาะนะคะวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาที่นะคะสวนอ่างศิลาคาราเดียมนะคะด้านหลังนะคะด้านในนะคะทีนี้พิกัดเนี่ยอยู่ที่ถนนมิตรสัมพันธ์นะคะแล้วก็อยู่อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีนะคะคือวันนี้ที่สวนเนี้ยเป็นสวนของอาจารย์มงคลนะคะวันนี้เราจะพานะคะทุกท่านนะคะมาชมไม้สวยๆของอาจารย์มงคลที่ผู้ที่ผสมบอนสีตัวที่เป็นไม้แลไม้เทพๆหลายตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าของไม้อาจารย์วันนี้จะมีแลขนาดไหนจะสวยขนาดไหนเทพขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอย่าลืมติดตามให้จบคลิปนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะไม้สวยๆเด็ดๆรอทุกท่านอยู่ค่ะไปเดี๋ยวเราไปทักทายอาจารย์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะโอ้วันนี้สวัสดีเจ๊ติ๋มด้วยนะคะสวัสดีขออนุญาตนะคะวันนี้มาชมไม้สวยๆของอาจารย์ได้ยินแต่ชื่อแล้วก็ติดตามทางเฟซบุ๊กมานานเห็นหน้าไม้สวยวันนี้มีโอกาสมาชมด้วยตัวเองขออนุญาตโอ้ยอันนี้เป็นต้นแม่เหรอคะอาจารย์ครับอันนี้เป็นต้นแม่นี่เป็นลูกไม้พวกนี้ยังไม่ได้ทำจำหน่ายรอผสมรอดอกแล้วผสมอ๋ออันนี้คือเริ่มมีดอกแล้วครับอันนี้เป็นอสงไขยใช่ครับอสงไขยซึ่งเป็นตัวที่อาจารย์ผสมได้เองเลยอันนี้ชื่ออะไรคะอาจารย์อันนี้ม้าแก้วครับม้าแก้วป้ายม้าแก้วป้ายอุ๊ยม้าแก้วก็สวยนะคะเพิ่งเคยได้ยินค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้เป็นม้าแก้วอันนี้เป็นไม้ของอาจารย์ผสมเองไหมคะไม่ใช่ครับม้าแก้วป้ายนี่จริงๆม้าแก้วเนี่ยมันเป็นไม้ดั้งเดิมละค่ะทีเนี้ยมีคนให้ผมมาค่ะ1ต้นที่มันป้ายผมก็เลยมาขยายพันธุ์สวยเหมือนกันนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ชมที่เขาป้ายอย่างนี้นะคะสวยมากต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่อันนี้สวยเหมือนกันทำจำนวนเป็นไม้เมล็ดครับผมโอ้โหไม้เมล็ดท่านผู้ชมคะดูไม้เมล็ดนะคะบอกเลยว่าสวยเนี่ยดูดิไม้เมล็ดโอ้โหอะไรจะสวยได้ขนาดนี้นะคะเนี่ยโอ้อาจารย์บอกรอขยายรอตั้งชื่อครับผมแต่ยังมีจำนวนเยอะหรือยังคะอาจารย์ยังครับมีต้นเดียวต้นเดียวแล้วก็มีหน่อครับผมจะรอดอกเขาเดี๋ยวผสมไปอีกเกณฑ์นึงแล้วค่อยทำรุ่นเนี้ยสวยนะคะเนี่ยสีสดเดี๋ยวให้ชมนะคะรอติดตามนะคะว่าอาจารย์จะมาในนามชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมไม้ของอาจารย์บ้างมีอะไรนะคะที่อาจารย์ผสมเป็นตัวไหนนะคะมีรักเอยรักเอยจริงๆแล้วมันก็มีหลายตัวนะครับจำไม่ได้นี่ก็ไม้ที่สวนไม้ที่สวนของอาจารย์ครับก็เป็นเมล็ดเหมือนกันอ๋ออุ้ยไม้ด่างนะคะอันนี้จะเป็นไม้ด่างด่างขาวเหลืองนี่ก็เหมือนกันครับแต่จะเป็นคนละตัวนะดูแล้วมันจะคล้ายๆกันแต่มันคนละตัวทั้งหน้าใบทั้งก้านเนาะก้านทั้งก้านนี่เนี่ยอันนี้พอเขาหัวแก่ๆก้านเขาจะออกเป็นสีเหลืองเขียวเนี่ยค่ะเนี่ยสองด้านเหลืองเขียวเนี่ยค่ะเป็นเหลืองเขียวตัวนี้จะคนละตัวนี้เป็นคนละตัวกันคนละตัวตัวนี้จะมีเม็ดหน้าใบก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือจะมีเม็ดนะคะใช่ครับมีเม็ดไม้ด่างขาวเหลืองเหมือนกันแต่ว่าขาวมีทั้งต้นนี้ก็จะไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดมีแต่ว่าน้อยน้อยกว่ากันนี่สวยสวยมากค่ะอาจารย์อันนี้สำหรับไม้เมล็ดนะคะที่ยังไม่ได้มีชื่อนะคะส่วนตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นอะไรนะเมืองเกาะเกตเมืองเกาะเกตโอ้สวยมากเลยต้นใหญ่มากเลยนะคะครับอันนี้เมืองเกาะเกตนี้ของที่สวนอาจารย์นี้มีตอนนี้มีแบ่งปันต้นเล็กบ้างไหมคะยังไม่มีครับยังไม่มีประมาณ3-4เดือน3-4 เดือน
อันนี้ล่ะคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นเมล็ดไหนอันนี้เหรอค่ะอ๋ออันนี้อะไรนะมหาชัยมหาชัยมหาชัยป้ายโอ้มหาชัยป้ายเดี๋ยวนะคะมหาชัยอันนี้ใบสวยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ชมใบเขาสวยมากโอ้โหสวยจริงๆมหาชัยใบดกมากโอ้ใช่สวยมากอันนี้คืออันเนี้ยบอกเลยนะคะว่าถ้ามาชมด้วยตัวเองแล้วจะรู้สึกแบบว่าโอ้โหประทับใจมากเห็นไม้สวยๆแล้วใจวันไหวตัวนี้ห้ามเปิดเพราะเป็นรักเอ๋ยใช่ไหมคะใช่ครับเปิดได้ดูไหมรักเอ๋ยไซส์นี้เป็นไซส์ครับเตรียมใส่ไอ้ต้นใหญ่ๆก็เดี๋ยวเตรียมใส่10นิ้วใส่อะไรเงี้ยค่ะรอดอกรออะไรอันนี้อาจารย์แบบว่ามีแบ่งปันไหมคะรักเอ๋ยอย่างเงี้ยรักเอ๋ยมีอยู่แล้วครับมันเป็นไม้ประจำสวนอยู่แล้วรักเอ๋ยสงไข่อะไรพวกนี้ไม้ที่เราทำเองส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้วใครยังไม่มีนะคะรักเอ๋ยนี่นะคะสวยมากโอ้ยเนี่ยค่ะอยากให้ชมว่าสวยจริงๆโอ้ยแล้วไซส์นี้อาจารย์ปล่อยเท่าไหร่คะไซส์เนี้ยประมาณไซส์นี้ถ้าเกิดเป็นไซส์นี้นะค่ะไซส์แบบเนี้ยปล่อยประมาณ 40,000 ค่ะ 40,000 นะคะท่านผู้ชมดังสวยๆเลยครับสวยสวยจริงนะเนี่ยมีดังสวยดังไม่สวยนะครับใช่ฮะราคาต้นไม้มันแล้วแต่ความสวยงามแล้วก็แล้วแต่ขนาดไซส์อย่างนี้เขาก็ป้ายน้อยหน่อยครับอย่างนั้นก็ป้ายสวยใช่ฮะต้องไปลุ้นเอาที่ป้ายน้อยๆอย่างนี้มีโอกาสป้ายสวยไหมคะอาจารย์ต้องรอเลี้ยงจนต้นใหญ่ครับเขาจะป้ายขึ้นมาอีกแต่ถ้าเกิดป้ายสไตล์อย่างเงี้ยพาดีผ่าออกมาแล้วจะไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ขาวอย่างเงี้ยไม่ค่อยโตถ้าขาวๆอย่างงั้นไม่โตใช่ไหมคะอาจารย์ครับไม่โตแต่ก็โตนะแต่ว่ามันจะโตช้าใช่โตช้าแต่ขาวเกินนะคะเนาะอย่างนู้นต้นนู้นเหมือนกันครับ3ใบเลยค่ะแต่อย่างเงี้ยเก็บแล้วเนี่ยโอ้สวยสวยจริงต้นนี้ก็สวยนะคะต้นนี้ก็สวยโอ้สวยจริงนะคะเนี่ยเปิดไว้ก็ได้ครับวันนี้ไม่มีแดดไม่เป็นไรพายุเข้าค่ะฮะเนี่ยพวกเนี้ยก็เป็นไซส์ตั้งแม่ค่ะโอ้ยก็รักเอ๋ยของอาจารย์อันนี้คือไซส์ตั้งแม่ครับรอดอกมั่งแล้วก็เอาไปผ่ามั่งโอ้ยฮะท่านผู้ชมคะดูสิคะว่าสวยขนาดไหนรักเอ๋ยนะคะถ้าเห็นของจริงแล้วจะสวยเหมือนกับเป็นศิลปะอะไรสักอย่างนึงอะซึ่งไม่น่าจะอยู่บนใบไม้หรือว่าดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยโอ้เหมือนสาดสีใส่เลยอ่ะสวยมากสวยทุกต้นเฮียเป็นยังไงใจสั่นไหมอันนี้ใส่10นิ้วไว้ค่ะหน่อเขาเยอะแล้วอันนี้โอ้ใช่ค่ะต้นนี้มีหน่อเยอะเลยโอ้สวยก็จะมีออกเหลืองๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มีครับมีเหลืองมีขาวแดงขาวเขียวครับเป็น4สีเลยครับ5สีน้ำตาลด้วยไหมคะอาจารย์หลายสี โอ้สวยสวยสวยจริงๆต้นนุ้นก็เทพมากเนี่ยต้นนุ้นก็สวยนะคะเทพจริงโอ้เดี๋ยวไปชมตู้อื่นกันค่ะครับตรงนี้ก็ไม้เมล็ดนะตู้นี้เป็นไม้เมล็ดเหรอคะอาจารย์ครับเนี่ยอย่างเงี้ยยังไม่ได้ทําจํานวนเท่าไหร่ยังไม่ได้ทําจํานวนอ๋อสวยเป็นใบทรงใบยาวใบยาวครับทรงใบยาวแต่ทําไมแต่ไม้เมล็ดช่วงนี้จะมีแต่ที่ป้ายขาวๆออกมานะคะมันแล้วแต่คนทําอย่างผมน่ะแรกๆเนี่ยผมชอบป้ายขาวค่ะผมก็จะทําป้ายขาวออกมาแต่อย่างนี้ขาวไปใช่ไหมคะอาจารย์ขาวไปขาวไปขออนุญาตนะแต่อันเนี้ยมันยังมันแค่ใบเดียวไงใบอื่นมันก็ยังพอมีสังเคราะห์แสงมันก็จะไม่นี่เท่าไหร่เพียงแต่ผมยังไม่ได้ไปบำรุงอะไรมันก็ปล่อยมันไว้เลยเนี่ยครับซุดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยปล่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาขึ้นมาทำจริงๆอ่ะเราก็ต้องเลี้ยงมันให้แบบดูแข็งแรงนะเป็นต้นเดียวกันหมดเลยไหมคะไม่ใช่ครับอันนี้ซับดียิ่งอันนี้ทำจำนวนละซับดียิ่งอันนี้ชื่อซับดียิ่งใช่ครับใช่เป็นทรงใบยาวนะคะใบยาวมี
ซับดียิ่งก็สวยเหมือนกันทรงใบยาวแล้วก็จะมีสีเหลืองมาด้วยนะคะครับนะคะบางต้นที่เขามีสีเหลืองก็จะมีสีเหลืองออกมาด้วยสวยสวยไหมเฮียบอกสวยทุกต้นเลยอ่ะถ้าชอบถ้าชอบด่างด่างขาวด่างเหลืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไม้สไตล์นี้เนาะแล้วแต่ทรงแล้วแต่เม็ดแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้อะไรคะอาจารย์ตัวนี้เดี๋ยวก่อนชื่ออะไรนะของคุณบอยเทพสายลุงเทพสายลุงครับเทพสายลุงสวยเหมือนกันสะดุดตาเหมือนกันค่ะไม่ใช่สะดุดตาแต่ต้นโตๆนะคะต้นนี้ก็สะดุดตาเหมือนกันสวยเหมือนกันสวยสวยสวยทุกต้นเลยตู้นี้เป็นอันนี้เทวาสุวรรณเทวาสุวรรณครับอันนี้แรกกับเข้ามาอ๋อไม่ใช่ไม้อาจารย์ใช่ไหมไม่ใช่ไม้แรกมาแรกมาแล้วก็ที่สวยๆแล้วก็ติดตามทางFacebook อาจารย์นะคะเป็นหางหงอยากให้ชมว่าสวยจริงๆงูหางหงไม่รู้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบสไตล์นี้หรือเปล่านะคะแต่พนภาขาล้อก็ชอบประมาณสไตล์นี้นะคะหางหงเป็นใบไผ่ใบไผ่สวยอันนี้ที่เป็นไม้จอมของอาจารย์แล้วก็แตกขึ้นมาใหม่ก็ยังสวยมีความป้ายความลายกระจายต้นนู้นก็ใช่นะคะอาจารย์อันนี้ก็ใช่ครับสวยมากสวยจริงๆให้ชมนะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่ไกลๆนะคะต้องดูให้จบคลิปนะคะเพราะว่าไม้สวยขนาดนี้ต้องชมนะคะอันนี้เป็นเทพีบ้านไผ่เทพีบ้านไผ่ก็เป็นไม้ใหม่ก็มีจำนวนละก็จำหน่ายนะสวยเหมือนกันเทพีบ้านไผ่นะคะเล็กๆเขาจะออกด่างขาวๆพอเขาโตขึ้นมาเขาจะสีขาวจะกัดเป็นสีชมพูโอ้สีขาวเม็ดชมพูขอบชมพูฮะมีชมพูมาแล้วก็เม็ดชมพูนะคะท่านผู้ชมใบนู้นรู้สึกจะมีเหลืองมาค่ะอาจารย์ใบใหม่ครับหรือว่าแรกๆเขาเหลืองเฉยๆคะอาจารย์ไม่ครับถ้าเป็นด่างขาวอ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีด่างเหลืองแซมอ๋อมีด่างเหลืองแซมครับอันนี้อาจารย์บอกมีแบ่งปันแล้วใช่ไหมคะมีแล้วครับมีแล้วครับอ๋อนี่อันนี้ดูไว้นะคะก็คืออาจารย์มีไซส์เล็กแบ่งปันแล้วแล้วต้นข้างในนู้นคืออะไรคะอาจารย์ต้นข้างในลูกเพชรบุรีนะเป็นลูกเพชรบุรีชื่อลูกเพชรบุรีครับเพชรบุรีนะคะครับผมสวยเหมือนกันเป็นบอลป้ายหมดเลยนะคะช่วงนี้ที่สวนอาจารย์นี้มีแต่บอลป้ายสวยๆทั้งนั้นเลยสวยสวยสวยมากสวยจริง แล้วอันนี้ล่ะคะอาจารย์อันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเทพีบ้านไทยแต่ตัวนี้มันน่าจะกายอ่ะมันโตแล้วมันไม่ยอมชมพูมันเป็นขาวอ๋อเป็นขาวครับขาวแต่ดูแล้วก็เขาก็อันนี้ก็สวยสวยไปอีกแบบนึงนะคะแต่เป็นต้นเป็นชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันค่ะแต่ว่าจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะคะครับมีเม็ดชมพูอยู่ค่ะเห็นต้นนู้นเฮียบอกแอบเห็นต้นไหนนู่นเหรอฮะตู้นู้นเหรออ๋อดูได้ครับดูนี่ก่อนไหมอ๋อได้โอ้ดูได้เลยครับอันนี้อะไรคะเนี่ยอาจารย์อันนี้หลวงเมธครับหลวงเมธค่ะหลวงเมธเป็นไม้ที่ผมไปเหมามาจากทางปาจีนค่ะจะเป็นกลวยๆเหรอคะใช่ครับใช่ทรงใบจะเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะจะเป็นกลวยๆนะคะฮะสวยเหมือนกันขึมครับดูแล้วมีพลังมีอะไรฮะอันนี้ปีกัสโซ่เนี่ยที่ติดกับหลวงเมธค่ะของสวนขวัญชนกฮะของสวนของพี่ยุ้ยกับพี่เก๋สวนขวัญชนกที่อยู่เลย8ริ้วเข้าไปผมก็จำไม่ได้สนามชัยเขตน่ารักพี่สองคนน่ารักฮะสวยสวยค่ะปีกัสโซ่ก็จะเป็นสไตล์เดียวกันเป็นใบกลมครับเป็นใบกลมแล้วก็เป็นเม็ดใหญ่เม็ดก็จะเป็นเม็ดใหญ่ก็ดูเขียวอันนี้อั
อันนี้เขามีชื่อนะผมก็จำไม่ได้แต่ว่ามันมีป้ายเสียบอยู่ซับอุดมอ๋อเนี่ยซับอุดมนะคะซับอุดมครับไม้ที่แบบว่าสีขุ่มสีเข้มนะคะครับดุแต่ก็มีความสวยของเขาฮะแล้วอันนี้ล่ะคะอาจารย์อันนี้มันเป็นลูกไม้เขาให้มาครับฮะลูกไม้ก็ให้มาฮะลูกไม้นะคะก็ยังสวยขนาดนี้ครับไม่ใช่ของผมอันนี้เป็นลูกไม้แล้วก็จะมามีสีเหลืองฮะอันนี้เจ้าพ่อแสนคะอันนี้ชื่อเจ้าพ่อแสนเจ้าพ่อแสนนี่ก็ตำนานของบางแสนเขาสมุกอันนี้น้องก็ทำขึ้นมาน้องแป้งชื่อสวนอะไรนะบอนสีแสนสุกอันนี้เจ้าพ่อแสนถ้าเกิดใครชอบเก็บชื่อที่เป็นประวัติศาสตร์ในการท่องเที่ยวอะไรเนี่ยตัวนี้ฝากตัวนี้ไปเลยเจ้าพ่อแสนครับเจ้าพ่อแสนนะคะครับผมใช่ก็จะมีเป็นไม้ของบางแสนเลยใช่ครับของสวนอะไรนะบอนสีแสนสุกครับบอนสีแสนสุกจะเป็นไม้ตำนานที่เขาบอกตำนานบางแสนกับเขาสมุกอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยนะฮะถ้าชอบแบบว่าบางคนชอบเก็บเป็นคอลเลกชันแบบประวัติศาสตร์ใช่เนี่ยนะฮะเนี่ยของชลบุรีฮะแล้วต้นนี้ล่ะคะต้นนี้เป็นไม้เมล็ดที่เนี่ยครับรอดอกเหมือนกันรอดอกถ้าผสมออกมากะว่าจะไม่ให้มันเป็นด่างขาวไงแต่นี้เราจะเอาอะไรเข้าเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีนึงค่ะอันนี้แต่อันนี้ก็คือมีชมพูชัดเจนมากครับสวยด้วยแล้วก็สะดุดตาด้วยครับทีนี้อาจารย์บอกว่าไม่อยากให้เป็นขาวขาวเยอะแล้ว ขาวเยอะแล้วในสวนนะคะไม่อยากให้เป็นขาวแล้วอย่างนี้ล่ะคะอาจารย์ก็เป็นไม้เมล็ดเหมือนกันครับพวกนี้ก็ยังไม่มีจำนวนเนี่ย 3-4 ต้นเนี่ยยังไม่มีจำนวนนี่ด้วยแต่ไม้เมล็ดก็มีแต่สวยๆทั้งนั้นนะคะฮะต้องรอติดตามนะคะตอนต่อไปของอาจารย์ว่าต่อไปจะได้ชื่ออะไรนะคะแล้วก็จะมีจำนวนออกมาเมื่อไหร่เนาะโอ้เป็นไม้เมล็ดที่สวยค่ะนี่ก็เป็นลูกไม้ที่นี่นะนิ่งละแต่ยังไม่ได้ทำจำนวนมันจะต่างจากสีเทพารักษ์กับไอ้นี่ตรงที่เขามีกะเขียวพ่อกับแม่เขาเป็นอะไรคะอาจารย์อย่างเงี้ยแม่ตัวเนี้ยผมต้องไปเปิดดูผมจดไว้แต่ผมจำไม่ได้มันมีรหัสมันมีรหัสอยู่ค่ะมันมีรหัสอยู่ดูไม้อาจารย์นะคะไม้เมล็ดอาจารย์แต่ละต้นนี้มีแต่ว่าสวยๆเด็ดๆทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวรอออกสู่สายตานะคะทุกท่านเลยเนี่ยตอนนี้อาจารย์รอทำจำนวนอยู่ค่ะเฮียบอกเห็นตู้นู้นสวยเดินดูได้เลยครับเฮียบอกเห็นตู้นี้สวยค่ะเดินดูได้เลยเป็นอะไรคะอาจารย์เนี่ยต้นเจ้าจักรพรรดิไม้ธรรมดาไม้มีมาตั้งนานแล้วเจ้าจักรพรรดิแต่ต้นนี้คือไม่รู้ผมเห็นบางต้นมันป้ายน้อยก็ไม่ป้ายทุกใบนะแต่ต้นนี้มันป้ายทุกใบป้ายทุกใบเลยแล้วก็บอกเลยนะคะว่าเป็นกอที่แบบว่ามีเยอะมากอ่ะมีหลายใบมากค่ะโอ้ยเจ้าจักรพรรดิเฮียเล็งมาแต่ไกลๆนู่นแล้วต้นนี้ล่ะคะอาจารย์ต้นนี้เป็นบอนกาบก็เป็นไม้เมล็ดเหมือนกันครับที่เห็นมันเยอะๆมันมีหน่อผมยังไม่ได้แยกแล้วก็ต้องเปลี่ยนกระถางนะจริงๆแล้วสวยนะมันถึงจะงามกว่านี้นี่มันแน่นแล้วรากคงจะแน่นกระถางแล้วแต่ว่าสวยครับเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นบอนกาบเป็นลูกไม้ของอาจารย์เหมือนกันนะคะลูกไม้นะคะไม่มีชื่อแต่ว่าใช่ว่าจะไม่สวยนะคะเขาก็มีความสวยของเขาอยู่ในตัวอันนี้เป็นอสงไขยอ๋อฮะถ้าเกิดตัวริมจะเป็นตัวริมนี่จะเป็นปู่อะไรนะครับปู่หินหลวงปู่หินหลวงปู่หินแล้วจะเป็นใบหยิกๆอย่างนี้เหรอคะอาจารย์ครับพอเขากลมแล้วเขาจะม้วนแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาเล็กๆเขาไม่ม้วนพอหัวเขาเริ่มแก่เขาจะม้วนฮะนี่นะคะท่านผู้ชมเขาจะม้วนนะคะหลวงปู่หินค่ะสายใครที่เก็บสายนี้นะคะก็น่าสะสมเหมือนกันพระเกจิอะไรพวกเนี้ยที่เขาอันนี้เก็บกันเป็นบอนของอาจารย์เลยอสงไขยอสงไขยนะคะ เรามาถึงนี่ก็ต้องชมช่องชมอสงไขยนะคะอันนี้เป็นแม่พันธุ์ของอาจารย์แล้วก็จะมีเหมือนกับว่ามี
แตกหน่อขึ้นมาหลายต้นอยู่เหมือนกันสวยเหมือนเดิมอยู่ที่ไหนก็สวยค่ะอยู่ตามตลาดก็สวยอันนี้ล่ะคะอาจารย์มหาชัยเหมือนกันครับมหาชัยป้ายฮะเหมือนกันเหมือนกับต้นที่แล้วที่เห็นครับส่วนอาจารย์มีกี่ตู้ครับมีประมาณ87ตู้87ตู้เกือบ100ตู้นะคะอาจารย์87ตู้เดี๋ยวนะคะด้านหลังยังมีอีกนะคะเนี่ยโอ้โหแบบว่าคือเยอะมากนะคะแล้วก็จะให้ชมบรรยากาศไอ้ที่อาจารย์ขังเดี่ยวนี้คือมันจริงๆแล้วมันเป็นต้นไม้ที่ลูกค้าจองไว้แล้วก็แยกออกมาครับทีเนี้ยพอลูกค้าเริ่มมาไปหมดแล้วก็เห็นต้นไหนมันอยู่นอกก็มาใส่มันไว้อ๋อนึกว่า เตรียมประกวดเปล่าไม่มีนะครับผมค้ำบอลไม่เป็นอ๋อเหรอคะครับอันนี้ซื้อสิทธิ์มาหอมหมื่นลี้แต่ว่าชื่อยังไม่เป็นทางการนะค่ะยังไม่ได้จดเหรอคะลูกยังไม่ได้จดครับเพียงแต่ตั้งไว้เฉยๆตั้งไว้เฉยหอมหมื่นลี้นะคะชื่อยังไม่เป็นทางการค่ะอันนี้ก็เหลือให้ชมไว้นะคะท่านผู้ชมหอมหมื่นลี้ต้นนี้ก็ใช่ค่ะอ๋อแล้วที่เหลืองๆนี้คืออะไรคะเป็นติ๋มเหลืองมงคลเหลืองมงคลเหลืองมงคลมากจังอันนี้อะไรอันนี้ลูกแสนรักโอ้ยเหลืองมงคลสวยมากที่อาจารย์อันนี้ลูกแสนรักอ๋อต้นแม่มันให้ดอกแล้วมันโซมไปมันโซมมากเลยไม่สวยเลยโอ้ต้นนี้นะคะเป็นนายเมืองแผงโอ้สวยมากอาจารย์บอกนายเมืองแผงแต่ว่าความสวยเขาสวยมากเลยใบเขาจะเรียวโอ้โหอยากให้ชมเลยนะคะเนี่ยว่าสวยจริงๆแต่ว่าอันนี้อาจารย์ผสมดอกไปแล้วเหรอคะครับโอ้อันนี้เป็นที่เป็นเมล็ดใช่ครับที่เป็นเมล็ดโอ้งอกอย่างนี้เลยนะคะใส่กะละมังไว้อย่างนี้เลยครับแล้วก็โอ้โหกำลังขึ้นนะคะเต็มเลยนะคะเนี่ยเฮียบอกว่าข้างหลังยิ่งเด็ดนะคะอันนี้มงกุฎจักรพรรดิโอ้มงกุฎจักรพรรดิครับอันนี้มงกุฎจักรพรรดิมันเป็นลูกของเจ้าจักรพรรดิผสมกับยอดมงกุฎอันนี้ไม้ใหม่ไหมอาจารย์อันนี้ไม้สักประมาณจะ2ปีละก็ถือว่าใหม่อยู่นะครับก็ไม่ค่อยได้เอาออกไปขายแล้วครับบางทีก็เพราะว่าคนขายเขาตอนนี้เขาขายแต่รักเอ่ยขายรักเอ่ยอ๋อเจ๊ติ๋มขายแต่รักเอ่ยใช่ไหมคะเจ๊ติ๋มกับมาดามหวยขายแต่รักเอ่ยตัวอื่นก็ไม่ขายทิ้งไว้เอาซะโตหมดละโอ้อาจารย์แล้วอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นสายรักแต่หน้าเนี่ยมันเป็นหน้าสีเขียวมันจะมีหน้าสีเขียวกับหน้าสีชมพูนี่ก็หน้าสีแบบนั้นนะถ้าจะหน้าชมพูก็จะออกชมพูเพิ่มขึ้นอีกอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแต่อันนี้จะเป็นหน้าสีเขียวทำไมดูเหมือนเป็นพุ่มจังคะอาจารย์ก็ไม้เขาเนี่ยทางใบเนี่ยเยอะแล้วที่เห็นเป็นพุ่มอย่างเงี้ยนะเขามีหน่อเขามีหน่อเนี่ยเขามีหน่อเขาไม่ใช่ต้นเดียวเนี่ยเขามีหน่ออย่างนี้ต้นเดียวเนี่ยอย่างนี้ต้นเดียวสวยมากค่ะเป็นพุ่มอย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือหน่อขึ้นเองเลยฮะหน่อธรรมชาติต้นเล็กๆขนาดนี้ก็มีดอกแล้วอ่ะจริงๆแล้วเขาเป็นไม้ไม่สูงไงอ๋อเป็นไม้ทรงเตี้ยใช่ไหมคะไม้ทรงเตี้ยฮะแต่แล้วก็ทางใบเยอะนี่ก็นะคะมีดอกแล้วนะคะเป็นไม้ทรงเตี้ยค่ะแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นไม้ทรงก้านสูงก้านยาวฮะแอบเห็นเฮียกับเจ๊ติ๋มเปิดตู้เปิดอันนี้อันดูแลหนุมานประสานกายเหรอคะครับหนุมานประสานกายโอ้ยจะออกหน่อเต็มเลยต้นนี้ออกหน่อทุกต้นเลยโอ้โหหนุมานประสานกายปกติเราไปเจอไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็ออกตามตลาดไม่เยอะค่ะก็จะมีมีน้อยมากอะค่ะแต่ก็ออกไปก็คือราคาเบบีลักมือใช่ใช่ค่ะแต่ไซนี้อาจารย์ปล่อยไหมคะหรือว่ายังไงไซนี้ไม่ได้ปล่อยครับเดี๋ยวว่าจะแค่หน่อออกมาขยายแล้วก็เพราะเวลาผ่าเนี่ยมันได้ต้นป้ายยากส่วนใหญ่ป้ายจะหลุดอ๋ออาจารย์จะแค่หน่อดูนะคะนี่ครับ
ใช่นี่นะคะมีหน่อแล้วมีหน่อแทบทุกต้นเลยนะคะเนี่ยพอต้นไหนเขาให้เริ่มให้หน่อละเดี๋ยวเขาก็จะให้เรื่อยๆเราก็คอยพอมันให้มาสักต้นหนึ่งมันมีหน่อสักสามต้นเราก็แค่ออกมาไอ้พวกอย่างเงี้ยหน่อทั้งนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยหน่อที่เล็กๆนี้เป็นไม้หน่อหมดเลยใช่แล้วเราก็มาตั้งแม่ก่อนมีสัก20แม่ก็พอเดี๋ยวอีกสักปีหน้าก็ขายได้ละรอแต่งั้นต้องรอมาที่สวนอาจารย์แล้วนะคะเนี่ยแค่หน่ออย่างเดียวถ้ามาอย่างนั้นผ่าแล้วมันใช่ป้ายมันหลุดประมาณ 6-70% น่ะโอ้อาจารย์บอกว่าป้ายหลุดเนี่ยเยอะมากกว่านะคะที่จะมีโอกาสที่แบบว่าผ่าแล้วจะนิ่งเหมือนแม่เขาแต่ว่าถ้าเอาเป็นไม้แยกหน่อจะเสถียรกว่ากันใช่ไหมใช่ใช่ครับก็เนี่ยแยกหน่อต้นเล็กเนี่ยแยกหน่อเลยก็ป้ายทุกต้นป้ายทุกต้นนะคะคือแยกหน่อมาก็คือป้ายทุกต้นเป็นไม้แยกหน่อหมดเลยเป็นยังไงคะสวยไหมคะสวยมากนะคะบอกเลยว่าสวยไม่ผิดหวังจริงๆวันนี้นะคะมาก็มาเที่ยวบางแสนด้วยได้นะคะใครที่มาสวนอาจารย์เนาะอยู่ตำบลอ่างศิลานะคะใกล้ๆบางแสนเลยมาบางแสนก็เที่ยวก่อนแล้วค่อยแวะมาก็ได้หรือจะมาก่อนแล้วค่อยเที่ยวก็ได้ สวนอาจารย์เจอไม้ชื่อแปลกๆเยอะกว่าที่สวนอื่นเลยนะครับอันนี้โอ้น้ำไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ปักษาพนาวันปักษาพนาวันพนาวันนะคะครับผมเนี่ยปักษาพนาวันโอ้เขามีความสวยอันนี้ใบสีบางแสนก็ให้มาไม่ใช่เป็นไม้ของอาจารย์ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ก็ให้มาแต่ว่าเป็นไม้จอมเป็นตู้นี้เป็นไม้จอมฮะไม้จอมทั้งหมดฮะโอ้มีคุณหญิงมีชายชนมีหลายอย่างนะคะครับก็รวมๆแต่ว่าเราอ่ะก็จะเห็นปกติอยู่แล้วตามสวนอื่นๆเราไปแล้วก็จะมีอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเรามาสวนอาจารย์แล้วเราต้องมาถ่ายต้นที่เด็ดๆจริงๆนะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมที่ไม่ค่อยเจอตามสวนอื่นนะคะหรือว่าตามตลาดนะคะยังไม่ได้ออกจำหน่ายอ๋อชื่อกระซิบลักค่ะชื่อกระซิบจริงๆแล้วมันขึ้นกระถางอยู่มีนะแต่ของอาจารย์นี้มีแต่ลักๆลักๆนะคะครับมันเป็นชื่อเพลงมันเป็นชื่อเพลงค่ะใช่นี่ก็ได้มาถ่ายตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยกระซิบลักทั้งนั้นเลยเฮปเปอร์อาจารย์บอกตู้นี้กระซิบลักกระซิบลักนี่อาจารย์ปล่อยยังครับยังไม่ปล่อยยังครับยังอ๋อยังไม่ปล่อยยังสวยกระซิบลักนะคะอันนี้เริ่มโตแล้วนะคะอันนี้เริ่มโตไม่ใช่เบบีนะคะเริ่มโตแล้วแต่อาจารย์บอกว่ายังไม่ได้ปล่อยนะคะแต่ให้ชมนะคะสวยเหมือนกันกระซิบลักขนาดเด็กๆยังสวยหน้าสวยนี่นะคะหน้าสวยต้นนู้นก็สวยโอ้สวยจริงอันนี้ไม้ตั้งแม่ไว้อ๋อไม้ที่เป็นไม้ตั้งแม่ครับเตรียมจะผ่าละพวกนี้ตู้เนี้ยผ่าได้ละมณีนาราเหรอคะครับมณีนารานะคะตู้นี้ชื่อมณีนาราเป็นชื่อที่แบบว่าเราไม่ค่อยเจอตามตลาดหรือว่าตามสวนอื่นๆนะคะนี่อันนี้ไม่ใช่ไม้ผมนะอันนี้ครับไม่ใช่ไม้ผมครับมันจะเป็นไม้เพื่อนเขาให้มาค่ะเพื่อนขายให้มาสวยมากนะคะนี่สวยมากแล้วชื่อนี้อาจารย์มีปล่อยหรือยังคะยังครับอีกมณีนารานี่อีกสัก 5-6 เดือน 5-6 เดือนนะคะครับ 5-6 เดือนรอติดตามทางเพจอาจารย์ได้นะคะอ่างศิลาคาราเดียมนะคะติดตามไว้นะคะเผื่ออาจารย์จะมีมาแบ่งปันนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเมืองเกาะเกตเมืองเกาะเกตอ๋ออันนี้เป็นเมืองเกาะเกตเจน2ครับแต่อาจารย์ไม่ได้ปล่อยนะคะอันนี้คือไม่ได้ปล่อยนะคะไว้ตั้งแม่แล้วก็จะมีเป็นไอ้นี่เป็นนพก้าวนพก้าวนะคะโอ้โหอันนี้ก็คือเตรียมตั้งแม่หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่บอกเลยนะคะว่าสวยจริงๆถ้าเรามาเจอนะคะแล้วเขาสวยป้ายอย่างนี้นะคะเราจะรู้สึกว่าโอ้เขาสวยจริงๆนพก้าวปกติเราก็เจอตามตลาดเยอะแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สวยเท่าแบบว่ามาเจอในกลุ่มที่แบบว่าเขาอยู่รวมๆกันแล้วอ่ะเขาสวยมาก
นพเก้าแล้วอันนี้เป็นอันนี้เป็นเศรษฐีพันล้านเศรษฐีหน้าชมพูเศรษฐีพันล้านหน้าชมพูครับไม้อาจารย์นี่สวยจริงๆอาจารย์จะพาไปชมมณีล้อมเพชรตู้นี้นี่ฮะมณีล้อมเพชรนี่นะคะปิดไซส์หน้าหน้าไม่หน้าไม่สวยเพราะตอนซื้อมาหน้ามันก็เป็นแบบเนี้ยตอนผมซื้อผมก็แต่ว่าก็จะมีบ้างมีบ้างแต่ว่ามันไม่ค่อยได้กัดชมพูอะไรเท่าไหร่ค่ะหน้าคือหน้าไม่เป๊ะนะคะนู่นแต่ด้านในนู้นก็พอมีชมพูมานะคะชมพูมาอยู่ด้านในอย่างนี้นะคะก็ชมพูมานะคะมาแต่มาไม่เยอะบอลอย่างนี้แกก็เลี้ยงเนาะไม่ใช่เลี้ยงแต่วันอ๋อม้าเฉียวม้าเฉียวม้าเฉียวของอาจารย์ก็ยังมีเลี้ยงนะคะเนี่ยมีบอลเก่ามีบอลเก่ามีเยอะเป็นบอลเก่านะคะอาจารย์ก็มีบอลเก่ามีเยอะค่ะแล้วอันนั้นเป็นอะไรคะเจ๊ติ๋มหิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดินเป็นไม้ของอาจารย์กาญจนัทที่อยู่กาญนะครับหิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดินแผ่นดินนะคะโอ้โหชื่อนะคะก็พันธภาก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็ดูนะคะจากสวนอาจารย์มงคลเราก็ดูนะคะว่าชื่อไหนเนาะแต่ว่าตามตลาดก็จะไม่เจอค่ะอาจารย์ขายในเพจก็ได้นะครับทักมาอ่างศิลาอ่างศิลาคาราเดียมครับผมทักมาได้เลยแล้วก็มาที่สวนค่ะแล้วก็เพจเจ๊ติ๋มอ๋อเจ๊ติ๋มอมพรฮะแล้วก็มาดามหมวยมี3เพจเลย3เพจเลยค่ะ3เพจแล้วก็มีเพจของเจ๊ติ๋มด้วยนะคะครับทักมาได้นะคะเจ๊ติ๋มบอกว่าหรือจะมาที่สวนก็ได้บอกเลยถ้ามาที่สวนได้ชมไม้สวยๆเยอะนะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางไกลนะคะก็สามารถแบบว่าสั่งออนไลน์ได้ก็คืออาจารย์มีส่งออนไลน์ถูกมั้ยคะครับแต่ถ้าแบบเป็นไม้แบบรักเอ่ยอะไรพวกอย่างเงี้ยราคาสูงใช่บางทีถ้ามันอยู่ไม่ไกลเกินไปเราก็ไปส่งให้อ๋อค่ะนับนะคะไม่งั้นก็ไปส่งให้โอ้โหดีมากเลยก็สวนอาจารย์อยู่ที่อ่างศิลาอ่างศิลานะคะถนนมิตรสัมพันธ์ครับค่ะอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีนะคะอันนี้เจ๊ติ๋มบอกว่ามีอสงไข่นะคะหน้าสวยนี่เป็นไซส์เล็กนะคะแล้วอสงไข่อย่างเงี้ยอาจารย์ปล่อยไปเท่าไหร่ครับถ้าต้นเล็กต้องถามเจ๊ติ๋มนะแต่ส่วนใหญ่ไซส์พวกนี้จะเอามาตั้งแม่แล้วก็จะไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่อุ๊ยอันนี้หน้าสวยค่ะเจ๊ติ๋มอันนี้หน้าสวยสวยจริงค่ะไซส์นี้นะคะนี่อันนี้ก็หน้าสวยค่ะแล้วเจ๊ติ๋มถ้าไซส์อย่างนี้เจ๊ติ๋มปล่อยอยู่ราคาเท่าไหร่เหรอตอนนี้เหรอใหญ่ๆไม่ค่อยได้ปล่อยจังตัวมากจะเล็กๆถ้าใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ได้ปล่อยอะค่ะอ๋อใช่ตั้งแม่อย่างเดียว4นิ้ว4นิ้วราคาเท่าไหร่4นิ้วก็อยู่ที่ 1,700 ถึง 2,000 ถ้าไซส์4นิ้วใช่ๆค่ะอันนี้เป็นอสงไขยอ๋อไซส์นี้นะคะที่เจ๊ติ๋มจำหน่ายก็จะอยู่ราคาอยู่ที่ 1,500-1,700 ใช่ไหมคะเจ๊ติ๋มอืมยังไม่ออกสีก็พันหนึ่งอะไรโอ้ค่ะขนาดอันนี้เป็นซับยิ่งซับดียิ่งซับดียิ่งนะคะที่อาจารย์ตามวันนั้นค่ะแล้วถ้าไซส์นี้ล่ะคะอาจารย์ซับดียิ่งเหรอค่ะ2,000เนาะ2,000ตู้นี้นะคะก็จะเป็นไม้เป็นลูกไม้แล้วก็จะมีไม้โบราณนะคะนี่อย่างนี้อาจารย์ก็มีนะไม่ใช่มีแต่ไม้เทพๆอย่างเดียวนะคะมีไม้ที่แบบว่าเป็นไม้โบราณก็มีนะคะอันนี้เป็นลูกไม้หมดเลยใช่ไหมคะเจ๊ติ๋มเป็นลูกไม้แล้วลูกไม้อย่างนี้ขายเท่าไหร่คะเจ๊ติ๋มอายุ200อ่ะค่ะอ๋อราคาหน้าสวนนะคะ200นี่เฮียบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวเฮียโชว์หน่อย
ม่ได้เอฟต้นใหญ่นะคะท่านผู้ชมเฮียบอกว่ามาถึงสวนแล้วต้องมาเอฟอสงไข่แต่ว่าเบบีมากนะคะเฮียเอฟเบบีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพันนภาขาเลาะนะพาทุกท่านมาปิดคลิปที่ชายหาดนะคะบอกเลยมาคลิปนี้คุ้มมากนะคะมาเที่ยวทะเลด้วยนะคะแล้วก็แวะหาอาจารย์นะคะได้ชมไม้สวยๆด้วยสำหรับวันนี้นะคะเราต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะใครนะคะอยากจะมาเที่ยวบ้างนะคะก็แวะมาเที่ยวได้นะสวนอาจารย์ก็เปิดนะคะแต่ว่าก็ลองสอบถามมาทางเพจดูนะคะไม้สวยๆนะคะมีแบ่งปันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ